ครับครับก็ขอกราบเรียนผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมซึ่งไม่มีความรู้ในนามตัวแทนของคุณซีนะครับที่ได้ระดมความคิดเห็นกันท่านออกประเด็นไทยในเรื่องเกี่ยวกับการรัฐประหารและบทบาทของทหารในการจัดการความขัดแย้งในสังคมนะครับตีพามาครับจากการสรุปของในส่วนของคุณซีครับทุกๆคนรู้ครับว่าประเทศไทยเฮาหรือว่าทุกๆที่ครับการรัฐประหารแบบนี้นะครับผมในฐานะในส่วนของเยาวชนและครับกลายมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เคยจับอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับ16ตุลาเกี่ยวกับการรัฐประหารสุดท้ายนะบรรยากาศเลยครับว่ารัฐประหารปี49แต่เกิดในสังคมไทยแห่งคนควรจะรัฐประหารทุกท่านบ้านเมืองบอกช่ำครับกติกาทางสังคมกับกลายเป็นว่าโดนยกเลิกกติกาทางสังคมรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆโดนยกเลิกเพราะคนกลุ่มคนหนึ่งครับก็คือในส่วนของกลุ่มยังงาด้านการทหารมุมมองของคุณซีครับมีทหารมีตำรวจนะครับก็คือมุมมองมาดีครับว่าเจ้าผู้น้อยปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าผู้ใหญ่โดยที่เจ้าผู้ใหญ่ทหารทางทหารเจ้าผู้ใหญ่นะครับจุดยืนมีความเป็นจุดยืนนะครับอิงการเมืองเกิดไฟหาในสิ่งอำนาจนี่ครับคือต้นเหตุของการรัฐประหารครับสุดท้ายนะก็กลายเป็นว่าทหารนะครับแม้แต่การรัฐประหารในครั้งนี้ยังคือทหารเนี่ยมองในแง่ของคนคุมหลายๆคนเป็นภาพโลกเข้าไปนะครับซึ่งณตอนนี้ทางออกประเทศไทยที่เขานำเสนอกันนะครับก็คือปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่เกี่ยวกับการรับประทานในวงในส่วนของโรงเรียนตั้งแต่แรกเริ่มของทหารเลยคือวิชาชีพทางทหารครับแห่งส่วนหนึ่งนะครับเขาต้องร่วมกันต่อต้านในการรับประทานอย่างแท้จริงครับและสิ่งที่อยากเป็นลูกธรรมนักที่สุดครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเรื่องการห้ามการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นในสังคมไทยครับสิ่งนี้จะก้าวไกลว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเกี่ยวกับวงจรการรัฐประหารนี่คงจะหมดไปในสังคมไทยเขาซึ่งเขาก็คงจะต้องยากเป็นมรดกทอดมือครับลูกกับหลานของเขาต่อไปครับแต่ว่าหวังนะครับณตอนนี้นะครับทหารทุกคนครับส่วนมากนะครับกับจะเป็นทหารประชาธิปไตยนะครับทุกสิ่งทุกความหวังก็คืออยากจะให้ทหารเป็นรั้วของชาติต่อไปและเป็นการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนยังกับที่เขาหันในส่วนน้ำท่วมต่อไปครับในส่วนของประเด็นของกรุงศรีก็มีข้อนำเสนอเรื่องนี้ครับขอบคุณครับเจอคุณห้าเลยครับผมครับสุดยอดน้องเยาวชนคนนี้นะ